เด็ดดอกไม้ช่อเดียวสะเทือนทั้งสวนส้มอีแทนคุณชี้ชอบพนิกาเสมือนเด็ดดอกไม้ช่อเดียวสะเทือนทั้งสวนส้มรวมทั้งนายพิธามีพฤติกรรมนำเยาวชนไปหาประโยชน์ทางการเมืองเมื่อวานนี้นะครับ21กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนายแทนคุณจิตอิสระรักษาการประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างเพศพักประชาธิปัตย์ กล่าวถึงนางอมรรัตโชคขับมิตรกุลหรือเจี๊ยบก้าวไกลที่ปรึกษารอประธานสภาคนที่หนึ่งนายปฏิพัฒน์สันติพาดาหรือหมออ๋องเชียเบียที่มีพฤติกรรมละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและสิทธินมนุษยชนด้วยการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของแฟนคลับการเมืองผู้ที่วิจารณ์นักการเมืองซึ่งถือเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยและบุคคลสาธารณะย่อมถูกวิจารณ์ได้ภายใต้ขอ,ขอบเขตของกฎหมาย โดยพฤติกรรมของนางอมรอรัตเนี่ยได้ใช้วิธีล่าแม่มดคุกคามทําให้ผู้เห็นต่างรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตการงานและจิตใจโดยเฉพาะการไปบุกไปถึงที่ทํางานถือเป็นการใช้อํานาจโดยมิชอบเหมือนกับคนในโลกโซเชียลขนานนามให้ว่า เจี๊ยบสารเตี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากการให้ท้ายของนายปฏิพัทธ์ด้วยหรือไม่ที่คิดว่าพอมีตําแหน่งใหญ่โตแล้วจะทําอะไรก็ผิดกฎหมายซ้ําๆหลังล่าสุดเนี่ยพบว่าที่สิงคโปร์จัดงานเทศกาลอาหารและเบียร์ที่อาจจะเป็นเป้าหมายจริงของการผ่านงบแผ่นดินหรือไม่ เพราะการกระทําดังกล่าวของเจี๊ยบถือเป็นการใช้สิทธิเกินสิทธิมีการเปิดเผยชื่อที่อยู่และโยงสมาชิกในครอบครัวเป็นการละเมิดสิทธิคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยพฤติกรรมต่อหน้าปาประชาธิปไตยแต่น้ําใจอนาธิปไตยก่อนหน้านี้เวลาไม่พอใจใครก็ใช้คำหยาบคายวิจารณ์คนอื่นได้หมดพอโดนวิจารณ์กลับบ้างกลับไปคุกคามเขาและการที่ขอโทษสำนึกผิดต่อให้อมพรตัตนาตรัยมาพูดก็ไม่เชื่อครับ ขอให้ประชาชนจับตาดูว่าหากนายปฏิพัฒ์ไม่ทำอะไรใดๆก็เท่ากับรู้เห็นเป็นใจพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยเพราะตั้งแต่มีสภาผู้แทนราษฎรมาไม่เคยมีรองประธานคนไหนที่มีพฤติกรรมอื้อฉาวรายสัปดาห์ให้คนเอือมละอาได้แบบนี้ควรพิจารณาตัวเองลาออกดีกว่าอยู่ต่อไป นอกจากนี้กรณีของคุณช่อพนิกาที่ผลการตัดสินของสาฎีกาเนี่ยที่ตัดสินให้การกระทําผิดจริยธรรมได้รับผลกรรมเสมือนเด็ดดอกไม้ช่อดเดียวสะเทือนทั้งสวนสม้มโดยการตัดสินทางการเมืองชอ่อชั่วชีวิตจะทําให้สสพักนี้ที่ชอบทําอะไรเอาแต่ใจไม่สวนว่าผิดกฎหมายผิดจริยธรรม รวมถึงนายพิธาลิมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลด้วยที่มีพฤติกรรมนําเด็กไปหาประโยชน์ทางการเมืองโดยที่บอกว่าการก้าวไกลประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมคือมาตรฐานจริยธรรมและสิ่งที่ดีงามที่เคยมีเนี่ยจะค่อยๆถดถอยเสื่อมทรามตกต่ําลงเรื่อยๆหรือไม่โดยเชื่อว,ว่าเมื่อกฎหมายสักดิธิ์บ้านเมืองเนี่ยจะหอมกลิ่นความเจริญบรรดาสสกระทําความผิดจะค่อยๆถูกดําเนินคดีจนหมดไปในที่สุดนายแทนคุณกล่าวครับ จากกรณีที่เกิดขึ้นนะครับก็ได้มีชาวเน็ตเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นมากมายเช่นยังจําภาพป้าคนนี้เอาดอกไม้จานไปวางให้นายกในสภาภาพจําไม่ลืมเลยอยากให้ป้าคนนี้ได้รับผลกรรมของการกระทําที่ตัวเองทําสมัง่งหรือว่าจะเป็นมีหลายคนที่สมควรต้องจัดการด้วยกฎหมายอีกความเห็นหนึ่งนะครับบอกว่าเห็นด้วยกับคุณอ e ี้แทนคุณค่ะ หรือคุณาภาพของบุคคลพักเก้าไกลภูมิใจไหมครับ14กว่าล้านเสียงที่ไปลงคะแนนเลือกพักนี้มาฮ่าฮ่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงได้เห็นหรือยังครับภูมิใจนะักภูมิใจหนาสุดท้ายได้ดังใจผูกคุณแล้วครับ14กว่าล้านเสียงที่คุยกันว่ามีเสียงข้างมากแต่ละคนไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองบานก็ต้องถอนตัวลาออกไปพายเรือหลังจากลงจากรถแห่ ตอนนี้กำลังรองดูอยู่ครับว่าพักนี้จะถูกยุบไหมหรือจะเหลือรอดมาแหกปากสร,ร้างวัฒกรรมหลวงโลก,กันสักกี่คน